ทำไมขาไม่ถึงพื้นอ่าเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยวชวนคุยวันนี้นะครับก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเอ่ทำไมเวลาที่เราอยู่บนเบาะจักรยานแล้วนะครับเวลาสังเกตไหมครับเวลาจะ ลงจอดนะครับเราจะต้องขยับก้นของเราเนี่ยลงมาจากเบาะซะก่อนไม่อย่างนั้นขาของเราเท้าของเรานะครับมันจะไม่ถึงพื้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอ่าส่วนหนึ่งเลยนะครับก็มาจากเรื่องของการฟิตติ้งนะครับาการปั่นจักรยานที่ดีนะครับเราจะต้องมีการฟิตติ้งซะก่อนนะครับจะฟิตติ้งโดยโดยฟิเตอร์ ระดับมืออาชีพหรือว่าจะเป็นการฟิตติ้งเบื้องต้นจากเพื่อนเพื่อนนักปั่นที่ที่มีประสบการณ์ทำให้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มันก็จะมีเรื่องของการวัดระยะอินซีมของเรานะครับระยะอินซีมก็คือ,อความสูงของช่วงช่วงขาของเรานะครับวิธีการวัดก็สามารถหา เซิร์ชดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือ,อบางคนก็อาจจะใช้วิธีเอาอไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดวางอ,อยู่ใต้วางขาของเรานะครับแล้วก็ตัวของเราเนี่ยก็ยืนติดผนังนะครับแล้วก็อาจจะให้เพื่อนของเราเนี่ยมาร์กเอาไว้ว่า จุดที่ไม้บรรทัดมันชนผนังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตลับเมตรเนี่ยวัดความสูงจากพื้นไปจนถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้นั่นคือระยะอินซีมของอของแต่ละคนนะครับคนที่วัดนะครับก็ของผมนี่เคยวัดวัดเองนะครับวัดของตัวเองเนี่ยก็ได้อยู่ที่8 0ซนเมตรนะครับทีนี้พอเราได้ ระยะอินซีมของเรามาแล้วเนี่ยเราก็มาจัดการหาค่าความยาวที่เหมาะสมนะครับจากาบันไดนะครับจากบันไดเลยนะครับจนถึงจุดสูงสุดของเบาะจักรยานของเรานะครับมันก็จะมีสูตรอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็ก็ต้องไม่ให้มันสูงเกินไปจนเวลาปันแล้วาขาเราเหยียดแล้วก็ไม่ให้มัน ต่ำเกินไปจนเวลาปั่นแล้วขางอนะครับมันก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดของเข่าของอต้นขาของด้านหลังเข่าตามมานะครับเวลาที่เราปั่นเยอะๆนานๆหรือว่าไปปัน่นขึ้นทางชันที่จะต้องใช้กําลังเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของการฟิตติ้งนี่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยนะครับอพอฟิตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปปันป่นปัน่นปั่นไป ไปเรื่อยๆจนร่างกายเนี่ยมันเกิดความเคยชินแล้วก็เข้ากันได้กับจักรยานของเรานะครับอ่ะทีนี้ก็กลับมาเรื่องแล้วทำไมเวลาที่เราอยู่นั่งอยู่บนเบาะจักรยานเนี่ยเท้าเรามันไม่ถึงพื้นก็เพราะว่าเวลาที่เราฟิตติ้งอ่มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไม่ถึง แน่นอนนะครับมันก็จะไม่ถึงแน่นอนสักคนเดียวนะครับมันมันไม่เหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอถ้าเกิดเราขีมา่มอเตอร์ไซค์ในมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปเนี่ยเเราก็จะสามารถนั่งนั่งอยู่ได้นะครับสังเกตตอนที่ออมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่เขาก็ไม่จําเป็นจะต้องลงจากเบาะมาแลเา้เอาเอาเท้า มาค้ำไว้ที่ถนนเหมือนจัก,กรยานนะครับแต่จัก,กรยานเนี่ยไม่ได้นะครับจัก,กรยานเนี่ยต้องลงมาจากเบาะนะครับแล้วก็เอาเอาเท้าเนี่ยมาค้ำไว้อย่างน้อยๆข้างหนึ่งหรือถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมลงสองข้างเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับว่ามันจะไม่เอ็นไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวล้มนะครับโดยเฉพาะาตอนที่ใส่ใส่คลีทนะครับก็ถ้าไปล้มตอนอยู่ที่หน้าไฟแดงอะไรเงี้ย มันก็ค่อนข้างจะหน้าอายขายหน้ามากมากเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเ,เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่นะครับาขายหน้านี่สำคัญโอเคอันนั้นนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็กลับมาทีนี้มันก็ส่งผลถึงทักษะของนักปั่นมือใหม่นะครับที่จําเป็นจะต้องฝึกนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นจัก,กรยานแล้วก็การลง เพื่อจอดจักรยานตรงนี้ในเมื่อขาเราเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันไม่ถึงในขณะที่ก้นเราอยู่บนเบาะมันก็จะต้องมีวิธีการนะครับตอนจะลงจอดเนี่ยเราก็จะต้องอะกะระยะแล้วว่าเดี๋ยวอีกประมาณห้าเมตรสิเมตรข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงจอดเราก็ยืนก่อนอเหมือนยืนปั่นแต่ว่าเราอาจจะยืนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ปั่นหรอกเราก็ฟรีขารอไว นะครับแล้วก็กรณีที่เราใส่คลีทอยู่อย่างเงี้ยเราก็ปลดคลีทก่อนเลยนะใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ปลดข้างนั้นก่อนพอใกล้ๆจะจอดแล้วเราก็ค่อยๆเรียเบรกนะครับเ,เราเราจะไม่กำเบรกทันทีทันใดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้จักรยานเนี่ยหยุดกระทันหันแล้วก็จะทาให้เราเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็จะทําให้ล้มได้นะครับเราก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็ค่อยๆหยุด แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหย่อนขาลงไปที่พื้นแล้วก็เอียงจัก,กรยานไปทางด้านที่เท้าของเราเนี่ยลงไปที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลงไปอีกด้านหนึ่งก็ล้มแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าคลีตอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปลดไงมันก็จะปลดไม่ทันก็ล้มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ใส่ก็ สำหรับมือใหม่ก็จะปลอดภัยกว่านะครับก็จะลงสองสองเท้าเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการการลงสองข้างพร้อมๆกันเนี่ยถ้าจักรยานาเป็นลักษณะท่อสโลปก็โอเคปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะท่อเกือบๆจะขนานกับพื้นถนนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับที่มันจะกระแทกเป้าของเรานะครับก็จะเกิดอาการเจ็บกันได้ถ้าเกิดเป็น เพื่อนเพื่อนนักปั่นชายนี่ก็จะอาจจะหน้าเขียวกันเลยอาจจะจุกกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับส่วนสาวสาวก็แน่นอนนะครับไม่ไม่ควรที่จะแบบเกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอความสงสัยนะครับของผมเองนะครับแล้วก็เอามาเป็นประเด็นในการ ชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนักปั่นคนไหนนะครับมีข้อมูลนะครับอยากจะเสริมอ้อก็ยินดีเลยนะครับอคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็จะได้มีเ,เกร็ดความรู้เพิ่มเติมด้วยแนะครับแล้วกเ็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะได้ความรู้เอาไป ปรับใช้กับการปั่นของตัวเองกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาชวนคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ